ัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece Treasure คู่ผมครับมิสเตอร์เควันนี้ครับมีบอสลับครับบอสลับของ Big Mom เด็กครับได้มาแล้วนะก็บอสลับของ Big Mom เด็กครับในรอบนี้ครับคุณต้องผ่านด่านของหนวดดำ V2 ครับซึ่งเป็นหนวดดำสีม่วงนะซึ่งด่านของหนวดดำ V2 ครับหรือหนวดดำสีม่วงเนี่ยเป็นบอสที่ค่อนข้างจะยากอยู่นะครับค่อนข้างจะยากเลยนะเพราะเลือดมันเยอะมากๆครับและก็บอสลับของ Big Mom ครับก็เป็นบอสลับที่ยากมากๆครับยากมากๆเลยนะผู้เล่นใหม่ครับต่างร้องอดโอยครับกับด่านนี้มานักต่อนักแล้วครับด่านของบอสลับ Big Mom ยากจริงๆนะแล้ววันนี้ครับผมจะมาโชว์ทีมผ่านครับซึ่งทีมเนี้ยต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าคนที่มาดูคลิปนี้หลังจากนี้ไปจะลอกเรียนแบบทีมนี้ไม่ผ่านนะครับเพราะทีมนี้จะต้องพึ่งเรือพิเศษครับเป็นเรือที่ทำให้สกิลไม่ตายเต็มแม็กครับเป็นเรือพิเศษนะซึ่งถ้าหลังจากเนี้ยเรือลำนี้จะไม่มีแล้วนะครับจะมีอีกทีก็ช่วงปีใหม่เลยนะครับก็ถ้าใครที่จะเรียนแบบทีมนี้ในช่วงหลังจากนี้ก็จะเรียนแบบไม่ได้นะครับก็ทีมนี้ครับก็จะมีโซคิงครับกัปตันโซคิงนะครับซึ่งกัปตันโซคิงกัปตันตัวนี้สำคัญนะครับเปลี่ยนไม่ได้ผมลองมาแล้วเปลี่ยนไม่ได้ครับโซคิงคือตายตัวนะครับถ้าคุณมีโซคิงก็จัดทีมนี้ได้โซคิง6ดาวครับแล้วก็เปโป้ปีโป้ครับซึ่งไอ้เจ้านี่สามารถเปลี่ยนได้นะครับสามารถเปลี่ยนหาตัวละครอื่นๆที่สามารถล้างบัฟพลังผ่าครึ่ง3เทิร์นขึ้นไปมาได้นะครับเอาตัวละครอะไรก็ได้ครับที่สามารถล้างบัฟพลังผ่าครึ่ง5เทิร์นขึ้นไปนะมาแทนมันได้ครับต่อไปคือลูกของ Big Mom ครับไอ้เจ้านี่ก็โคตรสำคัญเลยนะครับก็ถ้าคุณไม่มีไอ้เจ้านี่ทำไงดีล่ะคุณก็ต้องปรับทีมครับปรับทีมเลยนะถ้าคุณไม่มีไอ้เจ้าลูกของ Big Mom เนี่ยปรับทีมครับโดยการเอาไอ้เจ้าเปโป้ปีโป้ออกครับเดี๋ยวผมแนะนำเลยนะจะได้ไปลองทำตามกันครับถ้าคุณไม่มีลูกของ Big Mom นะเพราะผมเห็นหลายคนไม่มีก็แปลกใจเหมือนกันเพราะมันเป็นตัวละครเก่าแต่ใดไม่มีครับถ้าคุณไม่มีนะหาตัวละครครับที่สามารถลดเลือดของศัตรูเป็นเปอร์เซ็นต์ครับอย่างเช่นตัวนี้ถ้าคุณไม่มีนะอะไรอีกดีที่ลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะเจ้าไอ้เจ้าตัวนี้หนวดดำก็ได้หนวดดำมันลดเลือดไป 30% ใช่ไหมหนวดดำ 30% ครับหาตัวละครที่สามารถลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ 30% ขึ้นไปนะครับมาใส่นะครับนี่คุณจะจ่ายแบบนี้ก็ได้ถ้าคุณไม่มีไอ้เจ้าลูกของ Big Mom นะครับหาตัวละครที่สามารถลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์มากกว่า 30% มาใส่2ตัวแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าคุณเจอบัฟพลังผ่าครึ่งคุณก็ต้องยื้อเทิร์นไปนะครับก็จะเล่นเกมไวไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นปัญหาครับสามารถยื้อเทิร์นได้อยู่แต่ถ้าคุณมีก็ดีครับสามารถผ่านได้ง่ายเลยนะแล้วก็ไอ้เจ้าหนวดขาวตัวนี้ก็ปรับเปลี่ยนได้ครับเอาตัวละครอะไรก็ได้ครับที่ลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับเน้นย้ำครับลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์เกิน 30% นะครับส่วนเจ้ากราฟตัวนี้ครับกราฟตัวนี้เอามาปิดฉากครับเพราะถ้าศัตรูครับมีเลือดประมาณ 30% ครับเจ้ากราฟตัวนี้จะฆ่าศัตรูได้ทันทีเลยนะถ้าศัตรูมีเลือดประมาณ 30% นะครับแต่ถ้าคุณไม่มีกราฟล่ะถ้าคุณไม่มีกราฟก็มีอีกหลายตัวอยู่นะที่สามารถแทนได้ครับถ้าคุณไม่มีกราฟนี่ครับตัวละครพวกนี้ครับสามารถแทนกราฟได้ครับซึ่งโซคิงก็แทนได้นะซึ่งถ้าคุณไม่มีกราฟครับใช้โซคิงก็ได้แต่โซคิงมันต้องมีเลือดต้องศัตรูต้องมีเลือดประมาณคุกเข่าอะศัตรูต้องคุกเข่าครับถึงจะฆ่าตายนะโซคิงผมยังไม่เคยลองนะแต่ถ้าคุณไม่มีโซคิงเอาชูก้าตัวนี้ก็ได้ครับชูก้าสีฟ้าก็ได้
ชูก้าสีฟ้าก็ได้หรือพวกคุมะอาชิริวชิริวก็ได้นะครับชิริวเหรอชิริวร่างนี้ไม่ได้ฮะต้องเป็นชิริวร่างนี้สิร่างนี้ก็สุ่มก็ตัวละครที่สามมาแทนได้ผมว่ามีแค่ชูก้ากราฟคุมะคุมะนี่ต้องเลือดเหลือน้อยมากๆครับก็เลือดเหลือประมาณคุกเข่าครับไอ้เจ้าคุมะกับไอโซคิงเนี่ยเลือดต้องประมาณคุกเข่านะครับชูก้าก็ต้องคุกเข่านะครับถ้าศัตรูคุกเข่าปุ๊บจะฆ่าได้ทันทีเลยนะครับแต่ผมแนะนำว่าตัวละครที่สามารถฆ่าได้แบบ 100% เลยนะก็มีกราฟตัวนี้ตัวฟรีและตัวเนี้ยกราฟกับชูก้าครับที่สามารถฆ่าได้แบบ 100% เลยนะครับถ้าเลือดเหลือแค่คุกเข่าครับหรือประมาณ 20% นะครับสามารถฆ่าได้ทันทีเลยนะโอเคไปโชว์ทีมให้ดูกันเลยครับว่าเล่นยังไงซึ่งก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ครับตามที่ผมพูดไปนะครับก็ถ้าไม่มีกราฟเอาชูก้าแทนก็ได้ไอโซคิงนี่ผมไม่แน่ใจแฮว่ามันจะตายหรือเปล่านะเพราะเลือดของด่านนี้มันเยอะมากๆทั้งบอสหนวดดำทั้งบอสบิ๊กมัมเลือดมันโคตรเยอะเลยครับผมไม่แน่ใจว่าไอ้เจ้าโซคิงเนี่ยจะฆ่าศัตรูตายหรือเปล่านะก็เพราะฉะนั้นผมยังไม่ได้ลองเลยนะยังไงก็ถ้าใครลองแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับ ผมยังไม่ได้ลองเลยว่าไอ้เจ้าโซคิงเนี่ยสามารถฆ่าตายได้หรือเปล่าแต่ถ้าเอาแบบตายแน่ๆเลยนะเอาแบบตายแน่ๆเลยก็ต้องเป็นกราฟหรือชูก้าเท่านั้นนะครับอาจจะมีตัวอื่นอีกนะที่ผมไม่รู้นะครับก็ใครที่รู้เพิ่มเติมก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะโอเคมาเริ่มกันเลยก็เหมือนเดิมครับระเบิดตูมตูมตูมกันไปกลุ่มที่2ครับคุณจะเจอช็อต1เทิร์นครับก็ไม่เป็นปัญหาซึ่งบอสไม่ใช่บอสสิกัปตันครับกัปตันของโซคิงเนี่ยโซคิงสามารถฟื้นคืนชีพได้1รอบนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าคุณใช้ตัวอื่นๆเนี่ยมันไม่ไหวนะครับเพราะมันไม่มีสกิลคืนชีพกัปตันเนี่ยผมแนะนำเลยว่าให้ตายตัวเป็นโซคิงนะครับให้ตายตัวเลยครับเป็นโซคิงไม่สามารถเปลี่ยนได้นะศัตรูกลุ่มที่4ครับคุณจะเจอกับบัฟพลังผ่าครึ่งครับนี่เลยครับคือจุดนี้ครับถ้าคุณไม่มีล้างบัฟพลังผ่าครึ่งคุณก็ยื้อเทิร์นก็ได้ครับยื้อเทิร์นไป3เทิร์นครับเพื่อให้บัฟพลังผ่าครึ่งนี้หายไปนะแต่ถ้ามีก็ล้างซะซึ่งตัวที่3มาล้างได้เนี่ยมันเยอะนะครับล้างได้เยอะมากๆเลยแล้วก็บอสใหญ่ครับหนวดดำครับซึ่งไอ้เจ้าเนี่ยโอ้โหเลือดมันโคตรเยอะเลยครับเยอะมากๆเลยก็มาถึงครับจะล้างบัฟทุกอย่างของเราออกไปนะครับแล้วก็มีบัฟ6เหลี่ยมครับกันการเพิ่มเทิร์น99เทิร์นนะครับซึ่งถ้าเราเจอกับบอสหนวดดำเนี่ยเราจะบัฟเกราะไม่ได้นะครับถ้าเราบัฟเกราะมันจะล้างเกราะของเราออกนะครับห้ามบัฟเกราะนะซึ่งผมจะใช้สกิลของลูกของบิ๊กมัมครับผ่าไปเลย 50% แล้วก็นวดขาว 40% แล้วก็กราฟชกไปเลยพี่ตูมซึ่งถ้าคุณใช้ชูก้าในตรงนี้คุณต้องใช้สกิลของไคโดอีกครั้งนะครับต้องใช้หนวดขาวแล้วก็ไคโดนะถึงจะตายครับแต่ถ้าคุณมีกราฟคุณแค่ใช้หนวดขาวแล้วก็กราฟเลยก็ตายนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะบอสของหนวดดำครับซึ่งกลายเป็นขนมไปเลย จากตอนแรกครับเป็นบอสที่โคตรจะยากเลยแต่พอมีเรือแบบนี้และมีทีมแบบนี้ครับทำให้บอสของหนวดดำเนี่ยกลายเป็นบอสขนมไปเลยก็ถือว่าผ่านได้ง่ายนะแต่จุดที่ยากยากครับจุดที่ยากก็คือบอสของบิ๊กมัมเด็กครับเป็นบอสที่คุณจะโดนบัฟเยอะมากๆใบกับตันช็อต
ปิดกั้นไม่ตายบัฟเยอะมากๆล็อกล็อกลูกแก้วอะไรอย่างนี้นะก็เป็นบอสที่ยากนะถือว่ายากมากๆครับในสมัยแรกๆนะแต่ในสมัยเนี้ยมันก็จะง่ายขึ้นมากๆเลยครับเพราะตัวละครของเราก็ตัวละครเก่งๆค่อนข้างจะมาเยอะแล้วด่านของมันก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ง่ายแบบขนมกรุบนะก็เป็นด่านที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะยากอยู่นะครับถ้าคุณไม่มีเรือสกิลไม่ตายเต็มแม็กกับทีมแบบนี้นะถ้าคุณไม่มีเรือหรือทีมแบบนี้ด่านนี้ค่อนข้างจะยากครับแต่ถ้าคุณมีเรือกับทีมแบบนี้ด่านนี้ก็แค่ขนมกรุบครับ โอเคก็เหมือนเดิมครับปล่อยให้ใครดูบุ้มบุ้มไปครับไม่ต้องคิดมากตุ้มๆไปเลยซึ่งด่านบอสลับทุกด่านครับด่านบอสลับทุกด่านจะมีโอกาสในการดรอปหัวกะโหลกในการอัพขึ้น6ดาวบวกด้วยนะครับมีโอกาสนะครับศัตรูกลุ่มที่4ครับซึ่งไอ้เจ้าเนี่ยนะมันมีอยู่2ทางเลือกครับ1ตีมันให้ตายกับ2ครับปล่อยมันครับปล่อยให้มันตีเรามาเลยเธอแรกมีกรอบกูด5ครั้งเทิร์นที่2ครับเปลี่ยนเกราะครับเป็นเกราะเกรด5ครั้งครับแล้วก็ใบกัปตันไป6เทิร์นนะครับเกราะเกรดกับใบกัปตัน6เทิร์นครับเทิร์นที่3ครับเปลี่ยนจากเกราะเกรดครับเป็นเกราะเพอร์เฟคครับ5ครั้งครับแล้วก็จะล็อกโซ่ตัวท้าย6เทิร์นครับเกราะเพอร์เฟค5ครั้งครับเมื่อครบ3เทิร์นครับไอ้เจ้านี่จะหายไปครับแต่ก่อนหายครับมันจะปิดกั้นสกิลไม่ตายของเรา8เทิร์นนะครับโคตรจะเยอะเลย8เทิร์นซึ่งถ้าคุณไม่มีโซคิงตรงจุดนี้คุณต้องล้างบัฟทั้งหมดนี้ออกไปให้ได้เพราะถ้าคุณไม่ล้างก็ใช้สกิลไม่ตายไม่ได้มาถึงบิ๊กมัมครับก็จะบัฟเกราะ4ลุง99เทิร์นบัฟการบัฟกันการลดเกราะ99เทิร์นบัฟการติดพิษ99เทิร์นครับซึ่งตรงจุดนี้ผมจะปล่อยให้ตายครับเห็นไหมขนาดไคโดยังตีไม่เข้าเลยเลือดมันเยอะมากซึ่งพอเราตายครับสกิลของโซคิงครับจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้1ครั้งครับซึ่งมีตัวละครตัวเดียวในเกมนะที่สามารถทำได้แบบนี้เนี่ยพอฟื้นคืนชีพมาครับสกิลทุกอย่างก็ถูกล้างออกไปครับและเราก็จัดการบิ๊กมัมได้เลยครับเหมือนเดิมเลยผ่านไปเลย 50% ยิงไปเลย 40% แล้วก็กราฟครับบูมไปเลยพี่โอเคครับก็ประมาณนี้ครับเป็นทีมที่สามารถผ่านด่านได้แบบอีซี่โคตรความง่ายแบบ 200% เลยก็ถ้าใครครับมีทีมประมาณนี้หรือสามารถปรับเปลี่ยนทีมได้อย่างที่ผมพูดไปถ้าคุณสามารถเล่นได้ทีมนี้หรือประมาณนี้ก็สามารถผ่านด่านนี้ได้แบบโคตรจะง่ายดายเลยนะครับถ้าคุณมีประมาณนี้ก็ช่วงเวลานี้คุณควรจะมาฟาร์มบิ๊กมัมเลยนะเป็นช่วงเวลาที่คุณควรจะมาฟาร์มบิ๊กมัมมากๆเลยนะครับซึ่งไอ้เจ้าบิ๊กมัมตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยนะครับผมแนะนำให้มาฟาร์มซะแนะนำให้ฟาร์มเลยนะครับถ้าคุณมีทีมที่สามารถผ่านง่ายๆแบบนี้นะรีบมาฟาร์มซะครับโอเคครับยังไงก็ได้กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับลิงก์เราเก็บอยู่ใต้คลิปนะสวัสดีครับ